ทุกเหรียญน่ะได้รับพลังจิตจากพระทุกองค์นะคือพระที่เก่งในตอนนั้นปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคเพราะพิงวัดบวชกงธนูเห็นไหมฮะเพราะกลัวพนันเชิงนะครับเพราะออดบ้านช้างองค์เนี้ยเสกของอ่ะควันออกจากปากเป็นตัวขลาดเลยอ่ะเพราะกลัวจึงบอกว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 นเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้แบ่งกันไปครับเสือพ่อเรือนบอสโสธร09ซองก่อนส่งราคาไปก่อนละอันนี้มีว่าปิดไหมมีแน่นอนเสือพ่อเรือนก็หลายแหล่ตังนะครับกรมหลวงชุมพรอาจารย์ฟันหรือหลวงพ่อโสธรเอาจัดไปเสือพ่อเรือนนี่หายากผมบอกเลยเนี่ยศิลปะแกะต้องเป็นศิลปะของช่างคลองดานพ่อเรือนนี่คือศิษย์เอกพ่อปานอีกหนึ่งองค์ได้ไหมศิลปะการแกะต้องเป็นศิลปะคลองดานเนี่ยตาลูกเต๋าเนี่ยเสือพ่อเรือนหายากเสือพ่อเรือนผมซื้อองค์ก็6,000-7,000อยู่แล้วนะอันนี้แถมเอาราคานี้ไว้ต้องเขียนราคาแยกออกทีละอันแล้วใส่ถุงโอ้พี่ชายสมมาไม้ทันพี่พิสิทธิ์คุ้งใครถามหาหลวงตาจวนอยู่หลวงตาจวนพ่ออินเกาะหงนี่พ่ออินเกาะหงพ่อปอดช่องลมสายเหนียวเลยนี่2,500น่าจะหลวงพ่อจรันเนี่ยน่าจะหลวงพ่อจรัน2,500ต้องไปหาดูเอาแต่4,000เนี่ย3องค์ก็เกินแล้วไม่เป็นไรครับให้ไปโอเคพ่อแช่ง9525ศตวรรษนี่2,000ฮะแกบอกว่าเป็นเพราะกลิ่นปี2,500แกแนะนำแฟนเพจเพราะเงินนอนเยหอมเพราะแช่มเพราะฉลองรุ่นแรกเพราะเงินหนาวัวซองก่อนเบี้ยเลี่ยมนาคถ้าคอมเมนต์นิ่งผมก็จะหยุดถ้าคอมเมนต์สะดุดผมก็จะเฉยแต่ถ้าคอมเมนต์ไปต่อเรื่อยๆนะครับ07เพราะเงินด้วยทั้งหมดตรงนี้เอาไปเท่านี้พอเอาเท่านี้พอหมดตรงเนี้ยเพราะเงินเหรียญเดียวสวยๆก็หมื่นฟ้าสภาพนี้ยังเป็นพันอันนี้ก็เนี่ย 3,000 เข้าไปแล้วล็อกเก็ตพอแชมป์รุ่นแรกก็ต้องมี 5,000 น่ะมันหมดให้ไปเอาแล้วดูโอพี่ทวีมารายการนี้ได้ยังไรโอพี่ทวีมาปาดเอาหนุมานเพราะแฉ่งบดบางพังไปได้ยังไรครับโอ้ชุดนี้อ้าวไปนี่ละโอ๊ตบางแพแอร์บางโพสเพราะแชมป์ฉลองรุ่นแรกอยากดูต่อสบายทอง 1,500 เพราะหยอดพี่ทวีปิด 1,000 พี่ไพรัตไม่ทันส่วนอันนี้หลวงพ่อแก่นจันเนื้อนวะโลหะเอา1,000เดียวสบายทองพ่อยอดครับเอาอันเนี้ย 1,500 ครับมีหลวงพ่อภัยบางแคกลางไหมแค่ถามมาก็สุดยอดแล้วพ่อแก่นจันเก็บไว้ในเก๊ให้พี่ด้วยถาดนี้แหมปู่ดุลอ๋อเขาทีมเดียวใช่ป่ะใช่ครับทีมเข้าทีมเดียวอะนะเพละเอ้ยเพราะเงินแหมประมาทไม่ได้อะไรที่สลึมสลือยาวไปเอาที่แบบเข้าใจง่ายๆไปผมก็ใช้ภาษาอย่าโกรธอย่าเคืองกันนะครับภาษาเซียนพักก็ประมาณนี้เอาถาดเนี้ยปู่เผือกกิ่งแก้วรุ่นไหนไม่รู้เอาเท่านี้หมดถาดเนี้ยนะเพราะผินนะครับวัดกำแพงแสนเพราะผินกำแพงแสนไม่เป็นไรเอาตรงเนี้ยนี่
นะครับพี่ทวีเฮ้ยผมจะต้องบอกอย่างนี้ว่าผมมาเนี่ยให้เห็นกันครึ่งองค์นี่กันเลยไหมเนี่ยนี่คือสมเด็จ11จุดหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมสุดยอดแห่งพระผงที่หายากของพ่อเงินดอนเยหอมพระผง11จุดแคปหน้าจอไว้เลยเจอมาขายผมได้องค์ละ 8,000 ตะกุดปูเจียมต้าน M16 พอแพ้ใส่ลุ้งนี่พอโคงวัดวังสับปะรดนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากที่ซุ้มปิดพ่อแก่นจันพันหนึ่งเอาให้เขาไปปู่ขาวอันนารโยแต่อันเนี้ยผมบอกเลยนะสมเด็จ11จุดอย่างเดียวอะ10,000ก็ซื้อไม่ได้เอาว่าในบรรดาสมเด็จหลวงพ่อเงินอะนะที่หายากสุดและแพงคือสมเด็จ11จุดบางคนจะไม่เคยได้ยินด้วยนี่เป็นวิชาที่จะหาของมาขายผมไม่ได้ตังค์นะที่เหลือแพจะแถมเลยเดี๋ยวพ่อแพใส่ลุงขาโต๊ะไปด้วยเนี่ยพ่อศิลานี่เขาใส่ของหมดอ้าวนี่ใช่ผสมมวลสารมาหุ่นพรมเนี่ยนะฮะสมเด็จ11จุดนี่ผู้ใหญ่เดียต้องรู้อยู่แล้วคือคนที่เล่นพระแบบลึกจริงๆอ่ะจึงจะรู้เนี่ยนับนะสมเด็จ11จุดพ่อเงินขายได้องค์เป็นหมื่นนี่วันนี้ดีใจนะที่ได้สมเด็จอันนี้มาให้แฟนเพจได้ดูกันตัดลง YouTube ไปด้วยนะครับเนี่ยเป็นวิชาความรู้ชมพ่อคงพ่อคงหลวงปู่คำมีวัดถ้ำภูหาสวรรค์เนี่ยเหรียญยุคเดียวกันเห็นไหมเขาแก่หน้าเดียวกันเลยโทษทีดูดิหน้าเหมือนพ่อคงวังสมรสไหมหลวงปู่คำมีวัดถ้ำภูหาสวรรค์ลพบุรีจตุรพิธ 50,000 บาทครับจะตุลพิษ 50,000 บาทขาดเพราะกลวยสวยทุกเหรียญปู่ศรีเหรียญเดียวก็หลายตังแล้วปู่ศรีพ่อออดพ่อพิงวัดโบสถ์โก่งธนูพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะพ่อออดบ้านช้างอ่ะใช่ครับนี่พ่อถิ่นป่าเลไลพ่อแพ้พิกุลทองนะครับพ่อโกยนะวัดปนัญเชิงเนี่ยจะตุละแขวนเหรียญจตุรพิษสโลแกนเลยใครแขวนแล้วโดนยิงตายโดนแทงตายผมช่วยค่าทำศพ 20,000 อันนี้เหนียวจริงนะไปหาเพราะกลวยมาใส่อันนึงครบชุดเลย 150,000 เนี่ยแหละครับจตุรพิธพรชัยมีคนตอบผม 45,000 เราก็ซื้อมา 45,000 เหมือนกันนะครับวันนี้ได้ชุดวันละครั้งมาเหลือเท่านี้แล้วหมดบ้านเขาแล้วมาหาผมคราวนี้บอกเหลือเท่านี้แล้วพี่โอ๊ตกระจัดกระจายแต่ก็ยังถือว่าเขาก็ยังติดพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พ่อกวยอ่ะที่พ่อกวยไปล้อพิมพ์มาให้ทุกกล่องนะจริงเดี๋ยวเขาจัดมาเหมือนกันทุกชุดเลยชุดเนี้ย95ใครอยากได้มา1 2อันนี้เขาจัดชุดนี้มาฮะจะมีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พ่อกวยเนี่ยพ่อกวยล้อพิมพ์ไปพิมพ์ซุ้มละคังเอาชุดนี้แต่เขาจัดมาให้ครบทุกอันเลยนะมีคะแนนด้วยอันนี้เขาจัดมาเท่ากันดี1 2 3 4 5 6อันเนี้ยไม่ใช่ชุดสมเด็จ9พิมพ์แต่เขาก็ยังติดพิมพ์สำคัญมาให้ทะลุซุ้ม1 2 3 4 5 6 6ชุดเอาชุดละ 9,000 นะชุดละ 9,000 บาทครับอ้าวปกติถ้าชุด9องค์แบบนั้นน่ะชุดละ 18,000 อันนี้เอา 9,000 แต่ก็หาไม่ได้แล้วครับปูหน้า95ยังติดพิมพ์นี้มาก่อนพิมพ์มากว่าพี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยมีอีกนะปิดมาเลยครับหาพอได้แล้วล่ะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6ใครสมเด็จ95เนี่ยเขาคุยกันตลอดนะครับว่าองค์นึงควรเป็นหมื่นทะลุหมื่นได้แล้วองค์เดียวนะนะครับและแน่นอนฮะพิธีแบบนี้ประวัติชัดเจนอย่างนี้อ่ะเก็บ
เพราะผมก็เก็บอยู่แล้วครับเอาง่ายๆอ่ะ95ยังไงก็ทะลุทะลวงองค์เดียวก็ควรจะหลายหลายหมื่นอ่ะนะฮะ3ชุดที่เหลือเก็บไว้แอดมินเก็บชุดนี้ให้พี่หน่อยอันนี้เอาแยกไปที่พาเก้ครับเก็บใส่ถุงให้พี่หน่อยหลวงปู่สุขช่างกลอ้าวคอมเมนต์นิ่งปู่สมวัดดอนบุพพารามโหนี่ชินเงินชินเงินแบบนี้นะพิษโลกนะกุเดียวกับชินราชใบเสมาถ้าเนื้อแบบนี้ใครอยากดูมเหสวนได้อยากดูชินราชใบเสมาได้เอาอันนี้ไปมีวันไหนจัดเครื่องรางบ้างเดี๋ยวต้องจัดให้วันหนึ่งใช่สุมยอนะครับเนี่ยกุเดียวกับนะภาคกลางตอนบนน่ะเวลาผมเล่นภาคกุอ่ะผมเล่นแบบเนี้ยนะครับยุคไหนโซนไหนเอา 14,000 บาทพรุ่งนี้เจอกันไหมเจอนะ 14,000 ปู่สมวัดดอนบุตรผลามไม่รู้ใครรู้จักบ้างอ้าวชุดนี้ผ่านนะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ปิดท้ายด้วยดีกว่าเหรียญพ่อพรมพ่อโอดเสกปี31พ่อพรมนี่สิทธิ์จะต้องสร้างบูชาอาจารย์นี่พ่อโอดเสกปี31สวยทุกเหรียญนะตาขีนครสวรรค์พ่อพรมวัดช่องแคพ่อโอดเสกเหรียญฟังผมนะเหรียญละ800เหรียญละ800บาทสวยทุกเหรียญ25เหรียญเหรียญละ800บาทนี่พ่อโอดเสกครับพิทวี2เนี่ยผมนับตามคนปิดเลยนะครับเนี่ยเหรียญพ่อพรมนะพ่อโอดเสกแล้วสภาพสวยนะครับรูปเหมือนบนดบพ่อโอดเท่าไหร่อ่ะนะพี่วีพี่ลุงบิน1พี่วีบูน2เนี่ยหยิบให้กันแบบนี้หลักร้อยปี31นี่พ่อโอดเสกเหรียญพ่อพรมนะครับไม่น่าจะย้อนไปที่วัดได้แล้วปี31ผ่านมาก็35ปีแล้วโอ้โหถ้าปิดมาช้าผมใส่ถุงไว้ก่อนเลยจริงๆอ่ะใส่ถุงให้พี่ด้วยหลักร้อยวันนี้คือหลักพันในวันหน้าคนละครั้งดูฮะเหรียญพ่อพรมพี่เหรียญอะไรจะให้ผมดูพ่อนาฏบล็อกตาปิดแต่สำคัญคือเนื้อเงินครับเหรียญ นี้สร้างแค่99เหรียญประเด็นคือเป็นเนื้อเงินพ่อนาฏรุ่น3เนี่ยนะเนื้อเงินเนี่ยแสนกว่าครับนะแต่เหรียญเนี้ยถ้าพี่พิสิทธิ์เอาคือผมเอา 35,000 เอา 35,000 บาทเอาเลยว่าเท่กว่ารุ่นแรกหายากทะลุทะลวงนะกว่าเหรียญรุ่นแรกกว่าเหรียญ74เนื้อพิเศษหลวงพ่อนาฏคือเนื้อเงิน 35,000 บาทนะแขวนเหรียญนี้เหมือนขับแลมโบกินี่เข้าวัดศรีโลหะขอถ่ายรูปหน่อยต้องปิดอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ได้เอาอะไรโหดร้ายทารุณครับสำหรับพี่พิสิทธิ์พี่พิสิทธิ์เก็บพระเมืองการผมอยากให้มีเหรียญในตำนานที่คนเมืองการหากันไม่ได้ครับถ่ายรูปไว้ด้วยเดี๋ยวต้องถ่ายอยู่แล้วชุดเหรียญจะตุรพิษพรชัยเป็นไปได้
อยู่เป็นชุดก็คลาสสิกดีจับเลี่ยมทองให้หมดก็เท่ดีนะนะจับเลี่ยมทองให้หมดก็เท่ดีครับผมอยากรู้ไงว่าเหลี่ยมตัวตัดเดียวกันหรือเปล่าตัวตัดเดียวกันเส้นรอบวงหลังเส้นเดียวกันเลยเข้าใจป่ะตรงนี้โค้งตรงนี้เฉียงไอ้ฟันตัดไม่ค่อยนับแต่ลองมาวางดูเหมือนกันตัวตัดตัวเดียวกันดิเพราะเหรียญสร้างพร้อมกันนะครับก็ชุดจตุรพิธพรชัยก็คือทุกเหรียญน่ะได้รับพลังจิตจากพระทุกองค์นะคือพระที่เก่งไงตอนนั้นปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคเพราะพิงไว้บวชกงธนูเห็นไหมฮะเพราะกลัวให้พนันเชิงนะครับเพราะออดบ้านช้างองค์เนี้ยเสกของอ่ะควันออกจากปากเป็นตัวขลาดเลยอ่ะเพราะกลัวจึงบอกว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะกลัวเสกด้วยเพราะกลัวว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาอาจารย์นอเพราะนอแล้วกลางท่าเรือนะฮะนี่เพราะนายบ้านแจ้งเห็นไหมจิ้งจกที่บางแพงเนี่ยเนี่ยสิบปู่สุขเพราะนายบ้านแจ้งพอถิ่นป่าเลไลขาดได้ที่ไหนอ่ะพ่อแพรพิกุลทองนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะผมโอ๊ตบางแพรต้องขอกราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะเอาว่าเอาเหรียญที่ผมชอบแล้วกันสมัยก่อนเป็นเหรียญในฝันผมเพราะตอนนั้นน่ะปู่ศรีน่ะเนื้อเงินโหเหรียญละ 500,000เนื้อเงินของอายุยืนอ่ะเหรียญละ 500,000 นะครับนี่เหรียญจตุรพิธพรชัยปู่ศรีอ่ะแพงกว่าพ่อกวยในตอนนั้นแต่ตอนนี้พ่อกวยก็แพงปลากันไปด้วยเหรียญลุงปู่ศรีจตุรพิธพรชัยสำหรับวันนี้ต้องกล่าวเพราะว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่านสวัสดีครับผมกด9ไว้ให้กันด้วย